เอาล่ะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเราให้ความสำคัญเรื่องนี้ฉะนั้นข้อแรกหน้าที่ของกรต.คือทำยังไงให้เกิดการเข้าถึงทุนของกิจการทุกระดับทุกเซกเตอร์เท่าที่ทำได้ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าถึงการลงทุนของประชาชนให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นที่ระดมทุนของธุรกิจอย่างเดียวยังเป็นที่ถ้าคนจะลงทุนก็มีที่ลงทุนด้วยทำไมต้องให้คนมีที่ลงทุนทำไมกรต.จึงห่วงใยเรื่องการลงทุนก็ลองคิดดูครับสาเหตุหลักมาจากเราพบสถิติว่าคนที่มีวัยเกษียณแล้วพบว่ามีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณอายุสาเหตุเพราะอะไรไหมครับไทยทราบไหมเพราะไม่มีเพราะไม่ได้ลงทุนอะไรไว้ในวัยทำงานพอเกษียณก็ไม่มีเงินพอใช้หลังเกษียณเห็นไหมครับนี่น่าตกใจนี่เป็นเรื่องจริงสถิติเราเซอร์เวย์มาอันนี้ก็เป็นภารกิจกรท.ด้วยเหมือนกันเพราะเราก็ห่วงใยถ้าหากว่าเราไม่สามารถให้คนเข้าถึงการลงทุนได้คนก็จะมีชีวิตลำบากในวัยทำงานวัยเกษียณเป็นต้นตัวอย่างเช่นง่ายๆถ้าท่านต้องการเกษียณด้วยเงินเดือนละประมาณ 33,000 บาททุกเดือนใช้ตลอดอายุ 60-80 ปีนะครับใครเป็นเครื่องคิดเลขลองคูณดู33,000 บาทต่อเดือนคูณ12เดือนคูณ20ปีไปเป็นเงินเท่าไหร่8ล้านบาทพอดีนี่คือใช้หมดเลยทำไมเอา 33,000 บาทเราคิดว่าชีวิตคนหนึ่งวัยนั้นวัยนั้นนะวัย60เดือน 33,000 บาทนี่เป็นอัตราขั้นต่ำที่ควรจะอยู่ได้ค่ารักษาโรคค่าไปเที่ยวบ้างทำงานมาเหนื่อย60ปีแล้วก็จะได้ไปเตะไปอะไรบ้างรวมความเป็นอยู่อาหารการกินที่พักที่อาศัยอะไรรวมกันละ 33,000 บาทนะครับต้องมีเงิน8ล้านบาทในวันเกษียณนะครับนับอายุ60ใครใกล้60บ้างวัน60ต้องมีเงิน8ล้านบาทจึงจะมีเงินใช้ 33,000 บาทถอนมาใช้ทุกเดือนทุกเดือนจนหมด20ปีพอดีนะครับแต่ถ้าโชคไม่ดี80แล้วไม่ตายนี่โชคไม่ดีเพราะเงินหมดก่อนตายนะครับพอใช้หมดแล้วนะครับนะครับเรียกว่าเงินหมดก่อนตายหนักนะนี่โลกใหม่นะเงินหมดก่อนตายถ้าตายแล้วเงินหมดไม่เป็นไรนะเงินหมดก่อนตายนี่ยุ่งนะครับเอาล่ะจะมีเงิน8ล้านบาทในวันเกษียณได้ยังไงลองคิดดูสิครับต้องลงทุนทุกเดือนเดือนละ 10,000 บาทตั้งแต่อายุ30ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนอายุ60นะครับคูณออกไปดูครับและต้องลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5% คำนวณดูก็ได้กดออกไปอยู่ 5% อายุ30คือ30ปีเต็มทุกเดือนใส่ลงไปต้องเดือนละ 10,000 บาทตอบแทนเฉลี่ยตลอด30ปี 5% จึงจะมี6จึงมี8ล้านบาทในวันเกษียณเห็นไหมครับแล้วจะต้องลงทุนยังไงถึงจะมีเงินดังกล่าวได้และทำไงถึงจะเฉลี่ย 5% ได้ก็ต้องมีเครื่องมือลงทุนใช่ไหมฮะนี่คือหน้าที่กรต.ที่ห่วงใยว่าถ้าจะมีเครื่องมือลงทุนเราจึงสนับสนุนให้มีกองทุนรวมประเภทใหม่ประเภทหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าสมดุลตามอายุและท่านควรจะรีเควสต์กบข.ของท่านกบข.ป่ะฮะไม่ใช่ท่านควรจะรีเควสต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านว่าให้ลงทุนประเภทสมดุลตามอายุความหมายคืออะไรไม่งั้นเฉลี่ยไม่ได้ 5% สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหน่อยเช่นหุ้นสามัญเนี่ยจะตอบแทนมากหน่อย8 9 10 12 14 16% แล้วแต่หลักทรัพย์บางหุ้นก็ตอบแทนมากคือมูลทุนของท่านมีหุ้นสามัญก็คือธุรกิจที่ท่านอยากไปลงทุนเป็นเจ้าของร่วมด้วยหุ้นสามัญคือไปลงทุนเป็นเจ้าของบริษัทนั้นนะครับหุ้นกู้ก็คือให้เขากู้เงินได้ดอกเบี้ย 4% 5% 6% ได้เงินต้นกำไรมากกว่านี้ไม่ให้ได้แค่เงินดอกเบี้ยจะต้นคืนอันนี้3ก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลก็ปลอดภัยดีก็ให้ดอกเบี้ยเราต่ำเพราะถือว่าเขาปลอดภัยให้ 3% บ้าง 3.5 บ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างท่านมีวิธีการลงทุนอีกเยอะแยะหรือท่านมีเวลาดำเนินงานและไม่เก่งพอและเงินท่านไม่ใช่มากมายอะไรท่านก็ไปซื้อกองทุนรวม
กองทุนรวมก็เป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนของท่านหากท่านไม่ได้มีเงินก้อนท่านจะไปซื้อหุ้นคนเดียวหุ้นหนึ่งราคา80 70 60 30แล้วแต่ถ้ามีเงินไม่มากเงิน 10,000 ซื้ออะไรไม่ได้เท่าไหร่ต้องไปซื้อกองทุนรวมแทนเพราะกองทุนรวมคือเอาเงินเล็กน้อยรวมกันเป็นกองใหญ่แล้วกองใหญ่เนี่ยไปลงทุนในหุ้นอีกทีหนึ่งงั้นเขามีเงินก้อนใหญ่กองหนึ่งอาจจะ 3,000 ล้านท่านไปซื้อแค่ 3,000 บาทก็ได้ 5,000 บาทก็ได้รวมเป็นกองใหญ่แล้วท่านเขาก็จะเอาเงินไปลงทุนให้ท่านดีแล้วก็แบ่งประโยชน์ตามสัดส่วนที่ท่านซื้อหน่วยลงทุนไว้งั้นกองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือที่ดีของประชาชนทั่วไปในการลงทุนพอเขาจะรวมทุนจากคนน้อยๆทั้งหลายมารวมกันเป็นกองใหญ่และจะได้ economy scale ในการไปลงทุนให้กองทุนรวมก็หลายประเภทกองทุนรวมเลี้ยงชีพก็เป็นประเภทหนึ่งของกองทุนรวมเพียงแต่ว่ามีนโยบายลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงท่านว่าไว้รวบรวมเงินเล็กๆเข้ามารวมกันนะครับเอาล่ะทำไมผมถึงพูดว่าให้ลงทุนกองทุนรวมสไตล์ประเภทสมดุลอายุแปลว่าอะไรในขณะอายุน้อยเขาก็จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงให้เราหุ้นสามัญที่มีผลตอบแทนสูงหน่อยให้เราเช่นอายุ 30-40 เขาก็อาจจะลงหุ้นในสัดส่วนที่สูงเพื่อเก็บประโยชน์ดอกผลอัตราผลตอบแทนสูงเพราะยังไงเสียท่านยังมีโอกาสหารายได้เพิ่มแน่นอนเสี่ยงสูงอาจจะขาดทุนได้แต่ก็มีโอกาสทำตุนกำไรไว้ก่อนได้พออายุ50 40 50สัดส่วนในการลงทุนของท่านเดิมหุ้นสามัญ60ตอนนี้ก็เหลือ50พอหลังจากอายุ50ถึง60หุ้นสามัญจะกลายเป็น40เป็นต้นที่เหลือเป็นหุ้นกู้และพันธบัตรหมดเพื่อจะรักษาผลประกอบการโดยเฉลี่ยให้ได้เก็บกำไรในช่วงแต่ต้นในวัยหนุ่มสาวและก็ค่อยๆลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยในวัยอายุมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้สมดุลตามอายุอายุมากก็ลงทุนที่ไม่ค่อยเสี่ยงอายุน้อยลงทุนที่เสี่ยงมากได้นะครับท่านก็ติ๊กไปเลยว่าเอาประเภทสมดุลตามอายุเขาก็จะช่วยจัดให้ท่านท่านก็เรียกร้องกองทุนรวมของเรามีแบบนี้ไหมถ้าแบบนี้ก็สบายหน่อยท่านก็ระบุไปว่าท่านอายุ30นะเขาก็จะรู้ละงั้นแบบนี้ก็จะเริ่มต้นแปะประเภทให้ผลตอบแทนลงทุนในหุ้นสามัญมากหน่อยในกองทุนรวมนั้นในสำรองเลี้ยงชีพนั้นเป็นต้นนะครับเครื่องมือเหล่านี้จำเป็นต้องสร้างขึ้นเพื่อให้คนเข้าถึงทุนไม่งั้นคนไทยก็จะลำบากนะครับไม่มีเครื่องมือในการลงทุนนะครับเราก็พยายามสร้างเครื่องมือในการลงทุนเหล่านี้ออกมารองรับให้คนเข้าถึงทุนงั้นกองทุนรวมประเภทนี้ก็เกิดขึ้นกองทุนรวมเลี้ยงชีพประเภทนี้เราก็ส่งเสริมเกิดขึ้นเราพบปรากฏการณ์ข้อหนึ่งก็คือคนที่วัยอายุ30ลงมาถึง20เนี่ยไม่เคยลงทุนเลยไปเลยไปเซอร์เวย์สัมภาษณ์พวกทำงานใหม่ๆอายุ20กว่าถามน้องเตรียมตัวยังไงวันเกษียณเตรียมเงินไว้เท่าไหร่จะเกษียณจะเกษียณเมื่อไหร่มันถามพี่ถามอะไรหนูเพิ่งทำงานใหม่ๆหนูยังไม่ได้คิดอะไรเลยกับสงเกษียณเห็นไหมไม่เคยพอคนไม่มีแผนงานไม่เป้าหมายชีวิตก็จะเริ่มสนุกสนานเฮฮาไปวันๆหนึ่งเงินเดือนหนึ่งออกมาไม่มากพันกว่าบาทไอ้ทอดหมื่นกว่าบาทก็อาจจะใช้บางคนพันหมื่นกว่าบาทหรือพันกว่าบาทนะฮะก็ใช้นู่นใช้นี่หมดไม่วางแผนดีๆเย็นลงก็ไปนั่งแถวเมเจอร์อะไรเงี้ยมันก็หมดซะไปดิ้งไปอะไรหมดนะครับแล้วก็กับฟงกาแฟแก้วหนึ่งก็รวบร้อยความจริงชงเองถูกๆไม่เอาทำงานให้กินกาแฟฟรีๆไม่กินไปกินแก้วละตั้งเกือบร้อยไม่จำเป็นใช่ไหมนะครับเราก็แนะนำว่าควรจะลงทุนอะไรไว้บ้างนะครับเซอร์เวย์พบว่าไม่ควรลงทุนเราเลยต้องแก้ปัญหานี้โดยทำแคมเปญอันหนึ่งขึ้นมารองรับอันนี้เพราะเดิมทีกองทุนรวมเราระบุว่าขั้นต่ำต้องซื้อครั้งละ 5,000 บาทเพราะเด็กจบใหม่ๆเงินเดือน 15,000-12,000 ก็อาจจะไม่ค่อยไหวเราเลยแก้ให้เหลือแค่ 1,000 บาทซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทพออันนี้ก็เกิดผลได้เกิดขึ้นก็ทำให้เริ่มต้นได้ต้องการเริ่มเพาะนิสัยให้คนเริ่มทำงานใหม่ๆมีทาง
เลือกในการลงทุนในสิ่งที่ทำได้ได้ผลมากครับเราเริ่มโครงการเรียกว่าก็เรียกว่าไงเรียกว่าสารฝันเริ่มด้วย1,000 บาททุกคนมีโอกาสได้หมดที่จะทำสำเร็จตามฝันได้นะครับก็เริ่มพอเริ่มเป็นนิสัยเข้าก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วเราก็ทำโครงการคู่ขนานเรียกว่าโครงการนายจ้างใจดีนายจ้างใจดีคืออะไรใจดีข้อที่หนึ่งคืออะไรเป็นธุระให้กับพนักงานสิ้นเดือนโอนเงินเดือนเข้ากองทุนที่ระบุไว้ตามความสมัครใจของตามความสมัครใจของพนักงานหรือลูกจ้างนั่นเองเช่นชอบลงทุนในกองทุนนี้ก็ระบุไว้ให้หักเงินเดือนทุกเดือนเดือนละ1,000 บาท2,000 บาทเข้ากองทุนนี้ทุกเดือนทุกเดือนไปเป็นธุระให้ฝ่ายบัญชีเป็นธุระให้ได้ผลครับได้ผลดีขั้นที่2เรียกนายจ้างดีขั้นที่2เรียกอะไรถ้าหากลูกจ้างพนักงานคนไหนสามารถที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ได้ทุกเดือนทุกเดือนเวลา36เดือนหรือ24เดือนตามต้องการก็ได้นายจ้างแถมให้ซื้อหน่วยลงทุนแถมให้สัก10หน่วยเป็นต้นนายจ้างจะดีขั้นที่3เรียกว่าเรากำลังทำโครงการหนึ่งเรียกว่าการสร้างคลินิกที่ปรึกษาการเงินในสำนักงานเพราะรบพบว่าพนักงานจำนวนมากในแต่ละองค์กรเนี่ยมีปัญหาการเงินเยอะบางคนมีภาระหนี้เยอะบางคนใช้เครดิตการ์ดโดยไม่รู้เหตุผลบางคนลูดไปลูดมางงไปหมดงงไปหมดหยิบผิดคืองงไปหมดว่าง่ายสิ้นเดือนไม่น่าใช้ได้ไม่น่าเชื่อใช้ขนาดนี้แถมยังบอกว่ามันคงคิดผิดนะเพราะบังเอิญไม่ได้จดไว้ความจริงเปล่าไม่ผิดหรอกมันลูดทั้งขณะตอนลูดไม่ทันคิดก็ไม่น่าจะใช้ขนาดนั้นไม่พอใช้สิ้นเดือนก็เป็นหนี้เป็นสินลูกหลังเราก็เลยจัดให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยสร้างคลินิกให้คำปรึกษาทางการเงินแล้วจะเอาความรู้ใหญ่มาศึกษาก็ไม่เป็นไรช่วยส่งคนไปเทรนที่เราสร้างโครงการเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้ฝ่ายบุคคลและฝ่ายการเงินเนี่ยที่มีความรู้ส่งไปสัก 2-3 คนเราก็จัดโปรแกรมเทรนปรากฏว่าตอนนี้มีคนเข้าดูโครงการนายจ้างนี้เยอะมากเลยมาหมดตั้งแต่รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางมานี่ติดต่อมาจากทหารนี่นะเราจะไปให้เขากลุ่มกองทั้งกลุ่มก็ไปกันเรื่อยนะครับก็ยินดีจะช่วยเหลือเต็มที่เพื่อให้เขากลับไปแล้วก็มีโปรแกรมหลายอย่างเป็นทูคิดเป็นอะไรต่างๆให้หลักก็คือว่ามีลักษณะการแนะนำไว้ว่าถ้าพวกที่หนึ่งคือพวกไม่มีเงินออมแถมมีหนี้พวกที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งทำยังไงกลุ่มที่สองคือไม่มีหนี้และไม่มีออมด้วยทำยังไงกลุ่มที่สามนะครับมีออมบ้างแต่ไม่ค่อยมากจะทำยังไงต่ออันที่สี่ก็มีหลายแบบนะครับก็มีกิจกรรมมีอะไรต่างๆสอนเสร็จแล้วก็ยังมีวิธีการแนะนำอีกเยอะแยะแล้วก็จัดเป็นสังคมพวกเทรนเนอร์วันนี้จะกลับมาพบกันทุก2 เดือนมานั่งแลกเปลี่ยนความเห็นกันให้ชั้นเจอนี้มาชั้นเจอนี้มาต้องแก้งี้นะก็เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็เชิญชวนด้วยครับสรช.นะครับถ้าใครสนใจส่งฝ่ายบุคคลและฝ่ายการเงินไปเข้าโครงการนะครับ Financial Literacy in Workplace ได้นะครับเราก็จะช่วยเทรนให้เดือนสิงหากันยานี้ยังมี2รุ่นนะครับก็จะช่วยแนะนำให้แล้วก็กลับมาตั้งสำนักงานเป็นออฟฟิศเล็กๆช่วยคนภายในองค์กรเพราะเราเนี่ยเดินสายไปช่วยทุกองค์กรได้ไหวจึงต้องสร้างคนแต่ละองค์กรขึ้นมาแทนพบปัญหาหน้าตกใจทุกครัวเรือนมีหนี้เฉลี่ยแล้วคนละประมาณ 85,000 บาทประเทศไทยทั้งประเทศมีคนมีหนี้คนละ 85,000 บาทครัวเรือนประมาณ 30,000 กว่าไอ้3ล้านกว่าไอ้ 300,000 กว่านะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นี่เหล่านั้นคือซื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับไปทำอะไรมาก็ไม่รู้ทำไมมันมีหนี้ก็ไม่รู้คือสรุปแล้วไม่รู้ทั้งนั้นนะฮะคือไม่เคยบันทึกไม่เคยอะไรไว้น่าตกใจนะครับถามว่าหนี้มายังไงจำไม่ได้ค่ะแล้วได้ใช้อยู่ป่ะไม่รู้ค่ะแล้วซื้ออะไรมาน่าจะเป็นรองเท้าแล้วชื่ออะไรไม่รู้ค่ะคือปัญหาคือซื้อมายังไม่รู้อยู่ไหนด้วยซ้ำตัวเองนะครับโดยสรุปแปลว่าซื้ออะไรมายังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวอย่างที่น่าตกใจเหมือนกันคื
เราใช้ตามแรงโดนใจทั้งหลายเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับอย่าโดนมากนะครับ